พบกับเดโชเล็กที่เวทีมวยลุมพินีนะครับในช่วงเวลา 20:30 นในรายการศึกชิคาด้าไฟครับโดย2โปรโมเตอร์ชาวจีนครับฮวนเทียนหยงกับช่ายเหลียงซานนะครับมีปานเทพเจอกับเดโชเล็กแล้วก็มีมวยยอดยุคมานัสักกับพลกฤษด้วยครับอ้าวนี่เลยครับอ้าวมาถึงยกหนึ่งรองผู้เอกวันนี้นะครับวันนี้ก็ของคุณทั้งเสียแซมนะครับของแก่นบางออสบ้านสวนริมคลองอุทัยทับอาสาดรช้างเมืองขุขันนัทพัฒน์ศิริสารด้วยแล้วก็ชูชีพตรีโทคาคุณนักบัญชีสมพรแก้วรัศมีโชติสจโต้ประจินสจเอกสจหลายแล้วก็นี่เลยครับคุณมาพลดาวเงินหรือว่าต้องข่าวเชียงใหม่นี่ครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแสงเทียนก็ที่ผ่านมาก็แพ้เดโชปอบริรักษ์เลยครับแล้ววันนี้ก็เพื่อนร่วมค่ายนะครับปานเทพ VK เขาใหญ่จะแก้มือล้างตาให้นะครับที่ลุมพินีครับแต่ว่าจะล้างตาได้หรือไม่จะแข็งหนักกว่าเดิมก็เดี๋ยวติดตามนะครับส่วนที่นี่แสงเทียนวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วครับในรายการ9มวยดีวิธีไทยภายใต้การทำงานของสจวิชิตคุณสมคิดแว่นแก้วและก็ซอเอเมืองนนท์ครับกับทางด้านของพิชิตชัยนะครับพิชิตชัยก็คือเพชรหัวหินปอเพชรไก่แก้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับออมสินนะครับออมสินสิทธิ์กวดอิ่มครับซึ่งเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรหัวหินแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับน่าสนใจครับแสงเทียน19ปีเท่านั้นแหละครับรูปร่างโครงสร้างดีมากกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้นะครับวันนี้มาเยือนสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับพิชิตชัยท่านผู้ชมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับนี่ถือว่าเป็นดาวโรดที่มีอนาคตมากๆคนหนึ่งครับในวัย23ปีนะครับเดี๋ยวดูครับซ้ายกับขวาครับพิชิตชัยวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆแล้วก็พี่น้องชาวเหนือนะครับคืนนี้ครับจะได้เจอกับท่านสจวิชิตเลยครับศึกชมรมมวยสยามภาคเหนือมหากุศลนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูอภิวัฒน์ซัดกับลูกนิมิตเพชรลำพูนดวลกับทางด้านของเพชรสุวรรณนะครับแล้วก็ฉมวกเพชรใส่ครับเกินร้อยครับเดี๋ยวติดตามนะครับใกล้ๆมาแล้วครับแขกซ้ายนะครับทางด้านของแสงเทียนครับแล้วครับขวาขึ้นไปนั่นแหละครับหลุดคืนทันควันเลยครับรูปร่างโครงสร้างดีมากครับทางด้านของแสงเทียน19ปีเท่านั้นแหละครับจากรัตภูมิสงขลาครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็ใช้สีเสื้อยุทธทุ่งลุงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มาอยู่ในความดูแลของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับอ้าวรองผู้เอกวันนี้นะพิชิตชัยแดงนะครับน้ำเงินแสงเทียนมาวันนี้แฟนโอ้โหแน่นเนี่ยก้าวมวยดีวิธีไทยนะครับต้องขอบคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็คุณภาติยุทธ์นะครับใจสว่างท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่แหละครับในเรื่องของแล้วก็สนับสนุนกันเต็มเหยียดเต็มที่บนเวทีปลายยกหมดยกก่อนจิตมังนนท์ผู้จัดการนะครับผู้จัดการใหญ่นี่วันนี้เดี๋ยวโชว์ตัวบนเวทีแล้วก็ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งคุณณัฐเดชนะครับวชิระรัตนวงศ์นะครับในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็เสียเล็กจิตมังนนท์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็ชาวอิตาลีที่มาชมมวยในวันนี้ด้วยนะครับก็ฟิลิปครับนี่ก็เสียโบ๊ทนะครับวันนี้นำเพชรดำมาร่วมสร้างสีสันนะครับเป็นคู่เอกของรายการก้าวมวยดีวิธีไทยครับก็ขอบคุณนะครับก็วงการมวยก็ต้องแชร์กันครับมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เสียโบ๊ทนำทัพมาเองครับเพชรดำนะครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่จะมาขึ้นเวทีต่อจากคู่นี้เลยครับแล้วก็สจเล็กนะครับท่านสจเล็กก็เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์ครับก่อนชมยกต่อไปนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็จะมีขำอาจนะครับหรือว่าคุณชนภาคขำอาจคุณบุญชัยเพชรฤทธิ์หรือว่านกเขาก็ม.11ครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครับรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำรายได้สมทบก่อสร้างเมนเผาศพนะครับณวัดทองหลางครับวัดทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในวันที่อาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ครับเร
ื่องของงานบุญครับในช่วงปลายปีครับทั้งกฐินทั้งผ้าป่าครับพิชิตชัยกับแสงเทียนนี่มาชกที่เวทีมวยชิดบนนนเป็นครั้งแรกนะครับของแสงเทียนสิทธิ์น้อยประเภทสายล้วนๆครับอนาคตไกลมากครับนักคนนี้สูง173ซมรูปร่างช่วงชกดีครับแต่พูดถึงความเก๋าที่ชั่วโมงบินนี่ต้องยกให้เพชรหัวหินครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประวัติเมืองครับที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับอะไรครับไม่กลับมาที่ปอเพชรไข่แก้วแล้วพี่พิเชษฐ์เพราะว่าไม่ได้ภรรยาอยู่ที่นั่นโอ้โหแหมนะนักมวยหัวหน้าคณะเอาไม่อยู่แต่ว่าภรรยาเอาอยู่หมดทุกคนเหมือนอาจารย์เลยเอาบนเวทีนี้ครับนี่แหละครับวันนี้ดร.วิชิตอ่องละออก็ดูที่เชียงใหม่ด้วยฮะเชียงใหม่นึกถึงเลยคุณชาตรีเชื่อมโนชาญด้วยอุบลก็สมบัติรัตนโนและตองเท้าเชียงใหม่ก็อยู่เชียงใหม่ด้วยตอนนี้เอาแดงนะครับพิชิตชัยน้ำเงินแสงเทียนแม่โอ้โหแฟนล้นจริงๆเลยนะครับทุกวันเสาร์9โมงดีวิทย์ไทยเอ็มคอร์ดเอสบีกดหมายเลข30นี่โอ้โหแฟนล้นเลยวันนี้นะแน่นขนาดแล้วก็พี่โกท่าซ้ายก็ทั้งทีมงานก็มาด้วยนะก็มาชมมวยวันนี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพาฉลามขาวไปชนะมาแล้วนะครับโกท่าซ้ายครับนายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชรแถวๆนี้นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับฝนตกน้ำท่วมพี่โกช่วยหมดครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆเลยครับไม่เดินแต่ก็ไม่หนีครับทางด้านของแสงเทียนนะครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับดาวโรจน์วัย19ปีแข้งซ้ายมาแล้วครับใกล้ๆครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงแข้งขวาขึ้นไปวิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินครับชื่อใหม่ใช้สีเสื้อของท่านสจ.วิชิตนะครับได้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วครับจากหัวหน้าคณะคนเดิมคนเก่าครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะผีพรามเหมือนกันนะครับทางด้านของวิชิตชัยเอาแล้วครับแข้งขวาชิงจังหวะกันอยู่ครับจังหวะใครจังหวะมันเลยครับอ้าวซ้ายน้ำเงินแสงเทียนพิชัยขวาแม่จัดคู่ขี้มากเลยนะครับดร.วิชิตอ่องละออสมกิจแว่นแก้วโซอิ๋วเมืองนนท์เรามีให้ชม2วันเลยนะครับที่สนามมวยตะกอนนทบุรีแฟนแอร์เย็นฉ่ำโอโถงกว้างขวางกรรมการตัดสินแบบชัดเจนให้แฟนได้วัดดูกันตลอดเลยทีเดียวนะครับนี่แหละแฟนเยอะเอ้าขวาไปแข่งนี้เริ่มจะได้เลยนะครับพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินหาจังหวะเข้าทำครับเริ่มจะมีขวาโต้บ้างครับตีตื้นขึ้นมาครับในช่วงยกช้านะครับจังหวะซ้ายวืดครับพิชิตชัยขวาล่างหลบชกรุ่นพี่นะครับกระดูกดีประสบการณ์มากกว่านะครับนี่เป็นรองแชมป์มวยรอบครับเมื่อครั้งศึกวันทรงชัยนะครับอยู่ในช่วงพักยกผ่านมา2ยกครับไฟแดงพิชิตชัยน้ำเงินแสงเทียนฝากแฟนด้วยนะถ้าเผื่อว่าเราจะซื้อรถเปลี่ยนรถใหม่โตโยต้านะนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการทั้ง19แห่งแล้วก็รับประกันรวมทั้ง8ปีรถพูลทั้ง10ปีเนี่ยโอ้โหใช้กันยาวนานเลย02นะ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์ครับตามต่อครับบนเวทียกที่3นะครับ2ยกผ่านไปครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับยกนี้ตามต่อครับก่อนที่จะชมการแข่งขันอาจารย์นนทชัยโมราขอเชิญชมนะครับศึกรวมพลคนท่าขนอนชิงแชมป์มวยสยามภาคใต้ในวันที่18นะครับในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอท่าขนอนจังหวัดคีรีรัตน์อำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบนเวทีเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วครับเอาละครับวงในเด็บด้วยเข้าขวาเข้าซ้ายยัดเข้าไปโอ้ยไล่แขนครับศอกซ้ายมาเลยครับทางด้านแสงเทียนเกมเปิดแล้วนะครับคนที่เปิดเกมก่อนก็ต้องเป็นพิชิตชัยแล้วครับจะฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปได้หรือเปล่าซ้ายจัดจ้านครับขวาแย่ไว้
ระยะดูขวาครับนี่เอาละครับเริ่มจากขวาได้แสงเทียนยันด้วยขวาไว้ขวาคอยขยับขึ้นลงครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายไม่ถอยครับยกนี้แสงเทียนยืนจังก้าเลยครับทิ้งจังหวะออกก่อนด้วยครับอาศัยช่วงซ้ายขึ้นบนครับขวาวืดเอาละครับโดนต่อโดนที่ต่อทีครับเกมเปิดเสียบข่าวซ้ายเจชัยล็อกดูวงในดูในดูในโอ้ยแม่ล็อกเหนียวแน่นมากครับพิชิตชัยฝากตัวไว้เลยนะครับทางด้านของพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าแล้วครับในขณะแสงเทียนครับนี่คือรุ่นใหม่ในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่กลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันครับเอาละครับถึงตัวถึงตัวครับพิชิตชัยครับโอ้โหไล่แขนกดแขนได้ดีครับล็อกเอาไว้แน่นเลยครับยก3แสงเทียนยาวกว่านะซ้ายไปอีกพิชัยเอ้าแม่ต้องเข้าใกล้ไปอีกขยับขยับขยับไปเรื่อยพิชัยเอ้าขวาไปแสงเทียนแสงเทียนน้ำเงินนะเอ้าโอ้ทีสวยนี่ฟันไปแล้วนายนายเทมาโอ้พิชัยล้มไปลุกขึ้นไปใหม่ครับมวยซ้ายนะครับแต่ว่ามีขวาหน้าได้ครับพิชิตชัยเพชรหัวหินสะบัดซ้ายครับออกซ้ายไปแสงเทียนนี่ไปชก3ยกมาสนานเลยนะครับไม่รู้ว่าระบบการหายใจชก5ยกยืดเยื้อจะเป็นยังไงบ้างตีเพชรหัวหินก็ต้องมาโหลูกนี้แม่ยังดีครับมีขาเกี่ยวเชือกไว้เน็บขวาไปหนึ่งทีเสียงเชียร์มาครับเสียงฮาเริ่มมีครับพิชิตชัยในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายปลายยกที่3ครับเกาะในแล้วเริ่มที่จะตีได้นะครับทางด้านพิชิตชัยแข้งขวามาค่อยๆลำเลียงครับแสงเทียนครับไฟที่ผ่านมาล่าสุดมาสะดุดแพ้คะแนนนะครับทางด้านของเดโชปอบริรักษ์ครับที่ราชดำเนินครับวันนี้มาที่สนามมวยจิ๊บเรื่องลนเอาแข้งซ้ายครับนะครับแข้งซ้ายครับค่อยๆลำเลียงนะครับใกล้ๆทีมเอาไว้ครับหมดยกที่3ไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อทางด้านของแสงเทียนครับแสงเทียนน้อยแสงเทียนจิ๋วนี่แสงเทียนนะครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับที่ผ่านมาค่ายเนี่ยครับสิทธิ์หนุ่มน้อยสร้างมวยดังๆประกอบประดับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับถ้วยพระราชทานก็เคยได้มาแล้วครับเอาทีไว้ครับแข้งขวายาวๆเลยครับแล้วก็เนี่ยครับกระโดดโยนเข่าลอยครับเข่าซ้ายเพชรหัวหินก็จะบอกว่านิ่งมากเหมือนกันครับมาปล่อยของในช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมาแล้วครับขอเชิญชมครับศึก3พลังหนุ่มครับศุกร์ที่4พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยไดโนไฟท์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีเพชรนรินทร์สิทธิ์สวเกียงไกรใส่กับมงคลเพชรศิริวัฒน์1เพชรเมืองสวงชอโชคเจริญ98ฟาร์มครับเจอกับเพชรเชียงขวัญสิทธิ์กำนันดวลนะครับมีกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับนำทีมตัดสินจากมวยดีวิถีไทยครับต่อครับบนเวทียกที่4นะครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับพิชิตชัยกับทางด้านของแสงเทียนครับ124ปอนด์เท่ากันครับใกล้ๆนะครับซ้ายกับขวามาแข้งขวาเอาละครับหมัดซ้ายต้องนิ่งให้ได้เหมือนกับ3ยกที่ผ่านมานะครับทางด้านของแสงเทียนครับจะไปหลุดหลวมให้กับทางด้านของพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินไม่ได้ครับรายนี้เก่าอยู่แล้วเอ้าขยับไปเรื่อยพิชิตชัยอ้าวเดินไปฟันมาแสงเทียนแสงเทียนฟันมาโอ้พิชิตชัยตีได้แล้วแหมรูปร่างของแสงเทียนนี่ดีเหลือเกินอ้าวโอ้นี่นะครับจัดแฟนต้องเฮตลอดเอ้ามาดูวงในเลยครับนอกมีซ้ายในมีเข่าครับถีบขวายันไว้ยกนี้แสงเทียนไม่ถอยครับสวมเข้าไปพาเข้าเชือกไม่ติดซ้ายแหมดูครับพิชิตชัยพยายามจะพลิกเหลี่ยมออกมาเป็นมวยในอาชีพอยู่แล้วครับพิชิตชัยได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับแข้งซ้ายลุดกับแสงเทียนครับโอ้โหเอาละครับเนี่ยครับพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินนิ่งมากอยู่แล้วครับรายนี้ครับตั้งแขนแล้วก็ศอกซ้ายมาวงใน
นี่ยครับยืดเยื้อครับเกมยืดเยื้อจะเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับแสงเทียนขยับเดินต่อเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งซ้ายติดบังครับเพชรหัวหินขวางหน้าป้ายหน้าวายเนี่ยครับได้จังหวะแล้วครับเด้งตีต้องบอกว่าถึงอาวุธอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับความเก่าครับเขาเรียกว่าเก่าใช้ได้เลยครับพอโดนเข่าลอยแสงเทียนไม่ท้อครับปักศอกซ้ายดันแข้งซ้ายมาดันด้วยหากเขาเชื่อมเด้งไปซ้ายหนึ่งทีเอาแล้วครับเสียงเชียร์ให้กำลังใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับแสงเทียนแสงเทียนขยับเดินพี่ชัยไม่ถอยไปดันไว้ทีมไว้นำต่อยท้องแสงเทียนแทงขาซ้ายไปตอนนี้ตีกาครับถึงตีกาแน่ครับดันแทงซ้ายหักออกขอชัยทีหนึ่งพี่ชัยล็อกหาเขาเชื่อมโอ้โหตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับกรรมการทานินแยกออกมาช่วงปลายยกนั่นแหละครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์วุ่นวายอีกแล้วครับบรรยากาศในสนามมาแล้วครับแสงเทียนเข้าซ้ายนี่ก็ไปครับนี่ครับวงในรัดลากยังอยู่ที่วงในครับเข้าซ้ายเนี่ยก็แพ้พลิกเหลี่ยมดอกนี้ครับโอ้โหเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับช่วงท้ายๆปลายยก4ครับทีไว้ครับแสงเทียนเข้าซ้ายใส่เข้าไปกำลังใจมากำลังใจมากแข้งขวาล็อกเอาละครับพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินครับโอ้โหสุดๆเลยครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4นะครับมาบนเวทีธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาหมดยกไปชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันครับนะครับการชกในยกที่4นี่กระโดดเข่าลอยครับสวยมากครับลูกนี้แสงเทียนแม่ดูอ่อนแรงไปนิดนึงครับในช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่ายกที่แล้วกลับมามีพลังฮึดอีกครั้งครับแสงเทียนโดนศอกซ้ายครับเดี๋ยวดูจังหวะทีเด็ดทีขาดครับของแสงเทียนครับแม่ลูกหักเข้าเชือกสวยงามเหลือเกินครับนี่ครับพยายามจะกระตุกนิดนึงกระโดดเข่าลอยอีกช็อตนึงนี่ครับโกท่าทรายครับนี่แหละครับโอ้โหนะและในทีมงานนะให้เกียรติเอาคุณแจ๊ดคุณต่อเลยนายกสมาคมโบเพชรนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไปลุ้นเชียร์ฉลามขาวนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์สจ.เล็กเมืองนนท์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของแบรนด์ยกขาวนะครับจากอิตาลีนะครับนั่งอยู่ในสนามด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากนั่นแหละครับทีมงานผู้บริหารคนสวยครับซ้อเอนะครับคุณสนธิโลหะพืชแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับสจ.วิชิตซึ่งวันนี้น่าจะขึ้นเหนือใช่ไหมไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปเชียงรายนะครับไปนู่นเลยไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็นำมวยไทยไปเปิดตลาดนะครับทำนำมวยดีวิถีไทยไปเปิดตลาดที่สปป.ลาวครับและนอกจากอีกหน่อยนะไปแทบทั่วโลกแล้วนะพวกเราจะเตรียมไปกันนะต้องบอกที่บ้านให้ดีนะอาจารย์ตีตั๋วด้วยตีตั๋ว2ใบใช่ไหมบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับตามลุ้นกันต่ออ้าวทางด้านของพิชิตชัยครับเสียหลักเป็นเรื่องเป็นราวครับนี่ยกที่แล้วนี่ต้องถือว่าแสงเทียนยกระดับเกมดีขึ้นมาเลยครับมีลูกกระโดดเข่าลอยและหักเหลี่ยมในช่วงปลายยกเอาละครับตอนนี้มีเสียงตะโกนเชียร์ทางฝ่ายแดงก็บอกทีบทีบให้ถอยโต้ไว้ครับแสงเทียนพยายามจะเร่งต้องชัดแม่ลูกนี้กระโดดเข่าลอยเสียจังหวะไปนิดนึงล็อกในล็อกพาเขาเชือกเด้งซ้ายเอาละครับต้องทำให้ต่อเนื่องครับแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยกับช่วงเวลาที่เหลืออีก2นาทีต้องเดินให้สุดครับอย่าเพิ่งหยุดเอาขยับไปแสงเทียนเอาพิชิตชัยแม่เอาซ้ายไปต้องขยันแล้วไม่ขยันไม่ได้นะครับเอ้าขยับไปอีกขยับแม่พิชิตชัยกันเอ้าซ้ายไปเตะอัดไปทีนั่นนะครับแค่ซ้ายเตะได้สวยนะครับทีเหลือก็รอความต่อเนื่องนะครับทางด้านของแสงเทียนนะครับในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับขยับเดินต่อครับแสงเทียน
แต่ว่าพิชิตชัยหรือว่าเพชรบัวหินก็นิ่งมากเหมือนกันครับสอกซ้ายใส่เข้าไปแฟนมวยนั้นเอาใจช่วยเต็มที่เลยครับแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับโอ้แข้งซ้ายดอกนี้ครับในช่วงเวลาที่เหลืออีก1นาที23วินาทีเอาละครับแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้ความมั่นใจเริ่มมาครับในช่วงเวลาที่เหลืออีก1นาทีเศษแสงเทียนที่โอ้โหทีบเอาพิชิตชัยล้มหงายท้องไปเลยครับเอาละครับตอนนี้พิชิตชัยปรับเกมมาแฟนไฟลุกบ้างแสงเทียนมั่นใจแล้วแข้งซ้ายขวางหน้าดันแข้งแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหโค้งสุดท้ายครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยตื่นเต้นระทึกใจครับทีมงานทั้งสองฝ่ายบอกไม่ต้องเข้าโอ้โหวัดใจกรรมการครับโอ้โหนั่นแหละครับเอาละครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างคุมต่างฝ่ายต่างโยกเลยครับยืนกันคนละฝากฝั่งแล้วนะครับแสงเทียนครับหลังจากที่ได้ลูกทีบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเอาละครับค่อยๆขยับเข้าไปบีบหัวใจครับต้องบอกว่าต้องลุ้นกันระทึกเลยครับนาทีนี้ครับบีบหัวใจอย่างยิ่งกับเวลาที่เหลือครับเอาละครับน่าจะมีช็อตสวยๆให้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินครับนั่นแหละครับเผลอพลั้งเผลอนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหสุดๆเลยครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับก้าวมวยดีวิธีไทยความกดดันเนี่ยตกไปอยู่กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับโอ้ยเอาละครับเสียงระฆังมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับผู้รองของก้าวมวยดีวิถีไทยในวันนี้พิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินกับทางด้านของแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับจัดชัยสอนท่าวรชิตแจ่มชื่นแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วครับไปไหนครับไปเลยครับโอ้โหแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับหรือว่าสิทธิ์หนุ่มน้อยครับทำได้ครับพลิกยกสุดท้ายเลยครับโอ้โหนี่คือคู่รองของก้าวมวยดีวิถีไทยครับ